กมนี้เนี่ยแค่เลือกตัวมาก็ฮาแล้วนะครับผมเกมนี้เนี่ยจะเป็นอาริสในตำแหน่งแครี่นะพอเข้าสู่กลางเกมก็เริ่มมีการยอมแพ้เกิดขึ้นแล้วจังหวะนี้เนี่ยทีมเราเริ่มถอดใจกันแล้วนะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรียวมะผมขอโชว์ฝีมือกันก่อนนะครับผมเกมนี้ก็ขออนุญาตกระโดดแทงไปหนึ่งทียังไม่พอขออนุญาตการป้อมแบบเท่ๆจังหวะนี้ใบจันต้องการจะฆ่าเรียวมะนะแต่เรียวมะเนี่ยขออนุญาตแทงสวนนะครับแล้วก็กระโดดหนีไปได้แล้วก็ได้ไปอีกหนึ่งคิวนะแล้วจังหวะนี้กระทิงข้างต้องการจะทดสอบดาเมจเรียวมะนะแต่เกาะตัวเองเนี่ยมีน้อยนะครับก็โดนไปอีกหนึ่งคิวนะยังไม่พอนะครับจังหวะนี้จิ้งจอกเจ้าเล่ห์เหลือเลือดนิดเดียวนะครับโดนเรียวมะไปอีกหนึ่งดาบนะครับสลบคาที่พอเราเล่นดีแค่นั้นแหละทีมก็ต้องชมว่าเรียวมะเก่งมากมาครับเดี๋ยวเรามาดูการดาฟฮีโร่กันก่อนนะทีมฝั่งของข้ามเนี่ยเปิดลิเลียตัวแรกนะครับแล้วก็ทีมผมเนี่ยเปิดเตลเซียนกับเซฟิล่านะสำหรับแพทนี้เนี่ยเตลเซียนมาแรงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงสูงหรือว่าแรงน้อยเนาะเราจะเห็นเตลเซียนได้บ่อยมากนะครับแล้วก็พลิกต่อไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามเปิดเป็นตอโร่กับสลิมเนาะเกมนี้เนี่ยผมต้องเปิดออฟเลนก่อนนะครับผมเกมนี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเปิดเรียวมานะแต่ทีมผมเนี่ยเลือกอลิสมานะครับซึ่งอลิสเนี่ยไปในตำแหน่งแครี่เนาะเกมนี้เนี่ยทีมเราก็น่าจะโยนกันอีกแล้วนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ปิดด้วยใบจานกับนาคอสนะครับผมเกมนี้เนี่ยผมก็จะได้ไปเจอกับใบจานเนาะเดี๋ยวเรามาพูดถึงการเปิดเรียวมาในพีของผมก่อนนะสำหรับการเปิดเรียวมาในพีของผมเนี่ยถามว่าคุ้มไหมก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าเรียวมาเนี่ยตัวมันแพ้โอเมนแพ้แพนด้าเนาะแล้วก็ค่อนข้างสู้กับยีน่ายากด้วยนะครับการที่เราจะเปิดออฟเลนก่อนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราควรเปิดกลางๆเนาะแต่เนื่องด้วยเกมนี้เนี่ยผมมาหาคลิปด้วยแล้วก็อยากเล่นด้วยนะครับมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันเลยนะผมจะไม่กดข้ามนะเพราะว่าแต่ละจังหวะเนี่ยมันก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นต้นเกมนะเราก็จะรีบซื้อเป็นรองเท้านะครับผมแล้วก็อัพเป็นสกิล1มาเนาะแล้วเราจะกระโดดข้ามคือไป2รอบนะครับผมเพื่อที่จะไปยืดพุ่มเนาะเราจะต้องยืดพุ่มก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้กดดันฝั่งตรงข้ามได้นะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าผมเนี่ยจะเดินยังไงนะครับเนี่ยเห็นมั้ยจะเห็นว่าผมเนี่ยจะรีบเดินไปยืดพุ่มเลยนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมาช้ากว่าเรานะครับพอเรามาถึงแล้วก็ต่อเลือดฝั่งตรงข้ามก่อนนะเราจะทำอย่างนี้ตลอดนะครับจังหวะนี้เนี่ยผมก็ฝืนเข้าไปเนาะแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเต้นอะไรไม่รู้นะเราเห็นว่าฝั่งตรงข้ามใช้สกิลไปแล้วแล้วก็พยายามไล่นะครับตอนนี้มันก็จะเป็นการเว็บคอนโทรลแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยเรามีระยะในการเล่นนะเราก็จะกดดันเลือดฝั่งตรงข้ามไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้เนี่ยผมก็จะไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้คลิปนะการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เรารวยกว่าเนาะแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะไม่ได้เงินไม่ได้เวลด้วยนะครับเราจะกดดันฝั่งตรงข้ามได้ง่ายเลยนะระหว่างนี้ก็รอนะครับผมจะเห็นว่าผมเลเวล2แล้วเนาะพอเราเลเวล2แล้วเราก็เข้าไปกดดันนะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยผมพลาดนะระหว่างนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมครับเลือดเรายังพอเล่นไหวนะผมก็จะกดดันเหมือนเดิมนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามไม่เข้าคลิปก็คือจะจนกว่าเราเยอะเลยนะจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามหิวคลิปเนาะแล้วก็เข้าไปเล่นตามสไตล์เราเลยนะแล้วก็ได้มา1คิวนะครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็เคลียร์คลิปให้หมดเนาะพอเราเคลียร์คลิปหมดแล้วก็มาเอามังกรนะครับตอนนี้เห็นว่าลี่เลียมาเนาะเราก็เลยต้องถอยมาก่อนนะครับที่จริงแล้วเนี่ยผมจะกลับบ้านนะจังหวะนี้นะครับแต่จะเห็นว่าป่าเราเนี่ยใกล้จะมาถึงแล้วเนาะเรากลัวว่าป่าเราเนี่ยจะเอาคลิปหมดนะครับผมก็เลยตัดสินใจไม่กลับบ้านเนาะระหว่างนี้ก็รอตอดเหมือนเดิมนะครับระหว่างนี้ก็ตอดสกิลไปเนาะแล้วก็ได้กดดันใบจานนะครับเห็นว่าใบจานเนี่ยเหลือเลือดนิดเดียวนะครับเราก็พยายามจะดันคลิปเข้าไปเล่นต่อนะจังหวะนี้ก็โดนใบจานสวนไปนะครับผมก็ตายไปเนาะจังหวะนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มเนาะจังหวะนี้เราก็เล่นพลาดนะครับพลาดตรงที่เราไม่ได้เว้นระยะห่างเนาะในการที่จะหลบสกิลของใบจานนะครับพอเราเกิดแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาเวทป่าแล้วนะเราก็ต้องรีบมาช่วยป่านะครับระหว่างนี้ก็หาจังหวะไปนะครับจังหวะนี้เพื่อนเราก็ได้คิวลิเลียเนาะพอเราเห็นว่าตรงกลางเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นว่านาคอสเนี่ยเหลือเลือดนิดเดียวนะผมก็เลยจะมาดักนาคอสนะครับตอนที่นาคอสเนี่ยตีบาฟาเนาะจังหวะนี้เนี่ยผมตัดสินใจปล่อยคลิปล่างไปเลยเนาะเพื่อที่จะดักนาคอสนะครับแต่จะเห็นว่านาคอสเนี่ยน่าจะกลับบ้านไปรีนะผมก็เลยตัดสินใจมาเคลียร์กลางเลยนะที่จริงแล้วนาคอสปกติก็ต้องฟาร์มบัฟฟ้าต่อเนาะแต่เมื่อกี้เขาอาจจะรู้ก็ได้นะครับถ้าเป็นผมนี่จะฟาร์มบัฟฟ้าต่อนะเพราะว่านาคอสเนี่ยเขามีดูดเลือดเนาะไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะครับแต่เมื่อกี้ก็ถือว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วนะระหว่างนี้เนี่ยเราเคลียร์กลางเสร็จแล้วนะเราก็มารับเลนล่างปกติเลยนะครับตอนนี้ก็รอให้ใบจานโผล่เนาะพอเราเห็นใบจานแล้วเราก็เหมือนเดิมครับใช้สกิลตอบเหมือนเดิมนะเราจะไม่เทรดสุดนะครับตัวเราเทรดสุดสู้ไม่ได้นะเราก็จะตอบให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเหลือเลือดน้อยนะพอฝั่งตรงข้ามเหลือเลือดน้อยแล้วก็ค่อยเล่นนะครับ
จังหวะนี้จะเห็นว่าเว็บคลิปชนกันเนาะเราก็จะกดดันเลื่อนใบจานนะครับให้ใบจานเนี่ยไม่ได้เว็บคลิปเหมือนเดิมนะครับระหว่างนี้เราก็จะเล่นระยะไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราก็จะไม่รีบเคลียร์คลิปนะจังหวะนี้ใบจานเหมือนจะโมโหนะแล้วก็เล่นตามสไตล์เรานะครับจังหวะนี้ใบจานจะตายเนาะแล้วก็ซิกอันตีนะครับแต่ดาเมจเนี่ยไม่พอเนาะใบจานก็รอดไปนะครับพอเราเห็นว่าใบจานเนี่ยไม่ได้กลับบ้านไปรีเนาะเราก็จะหาจังหวะดักเหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้ก็พยายามดักเนาะรอใบจานเคลียร์คลิปนะครับแต่เพื่อนเราเนี่ยมาแกงเนาะแล้วเพื่อนเราก็ได้เคลียร์ไปแล้วนะครับแล้วก็เคลียร์คลิปไปเนาะตอนนี้นาคอนมาเติมเนาะเราก็ต้องถอยออกมาก่อนนะครับระหว่างนี้เนี่ยเราไม่มีเลือดแล้วเนาะเราก็พยายามเซฟๆนะครับจะเห็นว่าบัฟแดงยังอยู่เนาะเราก็เข้าไปช่วยตีบัฟแดงนะครับพร้อมกับดูดเลือดด้วยนะเราไม่ได้ตั้งใจจะลาดบัฟแดงนะครับเราจะแค่ดูดเลือดนะดูดเลือดคลิปนะครับเราจะได้ไม่ต้องกลับบ้านเนาะพอเราดูดเลือดคลิปเสร็จก็มารับเล่นเหมือนเดิมนะครับระหว่างนี้ผมก็จะขอแท็กป่าไปด้วยนะตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับ4นาทีแล้วเนาะเราก็จะรีบเคลียร์คลิปเลยนะครับช่วง4นาทีถ้ามีคนมาเติมเราเนาะเราก็จะรีบเคลียร์คลิปเพื่อให้คลิปเนี่ยแทงป้อมแล้วก็พยายามเอาป้อมนะครับระหว่างนี้เราก็รอใบจานเนาะเราจำจังหวะของใบจานได้นะครับช่วงที่เราตายตัวแรกเห็นว่าใบจานเนี่ยกระโดดทุบเราเนาะเราเลยตายนะจังหวะนี้เราก็เลยเว้นระยะห่างเนาะเพื่อนเราก็ได้คิวใบจานไปนะครับพอเราเห็นว่าใบจานเนี่ยตายแล้วนะแล้วก็ป่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยโผล่บนนะครับเราก็จะรีบเคลียร์คลิปเร็วเลยนะเพื่อที่จะป้อมนะครับระหว่างนี้ก็ดูตรงมินิแมปไปนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเล่นบนกันเยอะนะครับพอเราเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยโผล่บนเยอะนะผมว่างๆอยู่เนี่ยผมก็จะมาเอาคลิปเล็กนะกำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหม Wisdom Top Up ร้านเติมเกมคุณภาพสะดวกปลอดภัยราคาถูกเติมได้ทุกเกมพร้อมช่องทางบริการครบครันทั้งหน้าเพจและ LINE Official รับประกันความปลอดภัยไม่มีรีฟันไม่มีโดนแบนราคาถูกกว่าพร้อมโปรโมชั่นหลากหลายสามารถทำรายการได้ด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงไม่ต้องใช้แอดมินจดทะเบียนบริษัทถูกต้องปลอดภัย 100% ผมมีเพจขาย ID เกม ROV มาแนะนำID สกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขาย ID เกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมระหว่างเนี้ยผมก็จะรอคลิปเข้านะครับผมแล้วก็จะไปตีป้อมน้องแต่จังหวะนี้เนี่ยผมเล่นพลาดนะครับที่จริงแล้วจังหวะนี้เราควรไปตีป้อมตรงเลนล่างนะครับแต่ผมเนี่ยหิวเว็บคลิปด้วยนะครับผมก็เลยไปรับกลางเนาะเลยทำให้จังหวะนี้เนี่ยเราไม่ได้ป้อมล่างนะครับจังหวะนี้ก็พลาดจริงๆนะครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็มารอเคลียร์คลิปกลางก่อนเนาะเราจะเคลียร์คลิปเร็วเลยนะเพื่อที่จะกดดันเอาป้อมกลางนะครับแต่เรารู้ว่านาคอสกับใบจานหายนะเรารู้ว่าต้องมีคนมากันนะครับผมก็เลยรีบเคลียร์คลิปกลางเร็วแล้วก็รีบวิ่งลงมาล่างเลยนะแต่เพื่อนเราเนี่ยเหมือนจะยังหิวป้อมนะครับก็เลยทำให้จังหวะนี้เนี่ยโดนไปนะระหว่างนี้เราเคลียร์คลิปเสร็จแล้วใบจานก็น่าจะมารับเลนล่างแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราไม่มีอะไรทำแล้วเนาะเราก็กลับมาฟาร์มหาตังก่อนนะครับจะลืมนะก่อนที่เราจะดูเว็บล่างเนี่ยเราต้องโฟกัสกลางนะครับจังหวะนี้จะเห็นว่าโลมเนี่ยกำลังมาเนาะเราเห็นว่าตรงกลางเนี่ยคนมันไม่ค่อยมีนะผมก็เลยเลือกที่จะมาเคลียร์เลนกลางก่อนเนาะแล้วก็ให้โลมเนี่ยไปช่วยเลนบนนะครับคือเลนล่างเนี่ยแตกได้ไม่เป็นไรนะแต่ห้ามให้เลนกลางแตกนะครับถ้าเลนกลางแตกเนี่ยจะเล่นยากมากนะพอเรารับกลางเสร็จเนี่ยเราก็มารับเลนของตัวเองต่อนะจังหวะนี้เราเห็นลิเดียแล้วนะครับผมแต่เราคาดไม่ถึงนะว่าใบจานจะอันตรีมานะครับจังหวะนี้ก็ตายไปนะพอเราเกิดแล้วเว็บไหนตกเราก็มารับเว็บตรงนั้นก่อนนะตอนนี้ก็จะเป็นเว็บล่างนะครับที่ตกเนาะแล้วก็มาเจอคลิปล่างก่อนนะแล้วก็วิ่งหาเว็บเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็จะช่วยผ่าฟาร์มด้วยนะคือตอนนี้เนี่ยทีมเราเดินเกมไม่ได้เลยนะครับเลนบนเนี่ยมันไม่มีแครี่เนาะเกมนี้ก็ลำบากหน่อยนะก็ทนดูกันหน่อยนะครับผมตอนนี้เว็บกลางมีคนรับเยอะนะแล้วก็เว็บบนเนี่ยเหมือนคลิปเราจะตกแล้วนะครับแล้วก็มารับเว็บบนก่อนนะทั้งหมดนี้เจอสลินนะก็เล่นไปนะครับพอเราเห็นว่าสลินเนี่ยใกล้จะตายแล้วนะผมก็เลยอยากจะตามไปลองเล่นดูนะครับแต่พอโดดไปแล้วนะมองไม่เห็นระยะสลินแล้วนะครับเราก็เลยกลับมาเคลียร์คลิปก่อนนะเมื่อกี้ถ้ามีระยะกระโดดถึงเนี่ยเราก็จะพลิกไปเล่นด้วยนะครับระหว่างนี้ก็เป็นเกมลักอีกแล้วนะครับผมเราก็มาเคลียร์คลิปก่อนนะเพื่อนเราเนี่ยเล่นตรงกลางนะครับเราไปไม่ทันอยู่แล้วนะไปเมื่อกี้นะครับระหว่างนี้ก็หาเก็บคิวนะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลือดน้อยนะแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะวาร์ปนะแล้วก็เลยเข้าไปคอมโบนะแต่จังหวะนี้เนี่ยเรากดออโต้นะครับแล้วจังหวะนี้สลิมหิวเนาะเดลเซียนแช่โดนนะครับแล้วก็เล่นต่อเลยนะก็ได้สลิมมานะครับจังหวะเมื่อกี้เนี่ยเราควรได้ลิเลียด้วยนะถ้าเราไม่ได้กดสกิลออโต้นะครับระหว่างนี้เนี่ยจะเห็นว่าลิเลียเลือดนิดเดียวนะครับแล้วก็พยายามกดดันเนา
อาจจะวันนี้ก็ได้ป้อมไปนะครับผมแล้วก็โตโร่มาแล้วก็เล่นไปเล็กๆน้อยๆนะแต่โตโร่เนี่ยมันจะอยากเล่นเยอะนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นนะจังหวะนี้ก็ไม่ได้อะไรนะครับผมได้แค่ตอบเลือดเนาะตอนนี้เราไม่มีเลือดแล้วแล้วก็เหมือนเดิมครับหาเลือดนะจากคลิปนะครับแต่เพื่อนเราเนี่ยไปไฟต์ต่อนะทำให้จังหวะนี้เนี่ยเราเสียคนเพิ่มเลยนะระหว่างนี้เนี่ยเราไม่มีเลือดนะก็กลับไปฟาร์มเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเรียวมาร์เกียนตามนะครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเรียวมาร์เกียนตามเนี่ยตัวมันค่อนข้างเล่นยากเนาะระหว่างนี้เราก็จะเซฟๆนะครับผมแล้วก็หาจังหวะดีๆนะครับหาจังหวะนี้สลีมมานะเราก็พยายามจะสวนนะครับแต่เราเนี่ยแทงไม่สตันนะตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการฟาร์มนะครับกระบวนการที่น่าเบื่อนะผมจะเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการที่น่าเบื่อเพราะว่าเราต้องมานั่งเคลียร์คลิปอย่างเดียวนะครับระหว่างนี้เพื่อนเราไฟอยู่เนาะเราก็พยายามจะไปช่วยนะครับผมก็ได้แค่เกือบตายนะครับแต่ทีมเราเนี่ยตายไปเลยนะตอนนี้ก็โฟกัสเว็บเหมือนเดิมนะครับระหว่างนี้เนี่ยผมก็จะหาจังหวะดันเลนนะคือออฟเลนเนี่ยพยายามดันเลนให้ได้สูงๆนะครับแต่การที่เราจะดันเลนสูงเนี่ยสำคัญเลยนะเราต้องไม่ตายนะครับถ้าเราตายเนี่ยรูปแบบเกมมันก็จะตามนะแต่ถ้าเราดันได้แยกเล่นได้หรือว่าสามารถโซโล่คิวได้เนี่ยรูปแบบเกมมันก็จะดีขึ้นนะครับระหว่างนี้เนี่ยจะเห็นว่าเลนบนเนี่ยคลิปมันสูงแล้วเนาะแล้วก็ไม่กล้าเสี่ยงนะครับถ้าเราตายเนี่ยนั่นแหละครับอย่างที่ผมพูดไปนะมันก็จะเป็นรูปแบบเกมตามที่เยอะกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ชัวร์เนี่ยเราก็จะถอยออกมาก่อนนะครับจังหวะนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามเหมือนจะเอามังกรเนาะแล้วก็มาเคลียร์คลิปก่อนนะครับบางคนเนี่ยยังไม่รู้เนาะว่าจังหวะไหนเราควรดันหรือว่าจังหวะไหนเราควรถอยนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องพยายามดูตรงมินิแมปเนาะถ้าเราเห็นข้อมูลฝั่งตรงข้ามอยู่เลนไหนเนี่ยเราก็จะรู้นะว่าเราควรทำอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญเลยนะการดูมินิแมปนะครับยิ่งเราเห็นฝั่งตรงข้ามเยอะเนี่ยเราก็จะได้ตัดสินใจได้ก่อนนะว่าจะทำอะไรต่อนะครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็เคลียร์คลิปไปนะครับพยายามเคลียร์มันม่วงก่อนเนาะแต่จะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยไปโดนอีกแล้วนะครับผมจังหวะนี้เนี่ยเหมือนเพื่อนเราจะถอดใจแล้วนะแล้วก็เริ่มกดยอมแพ้แล้วนะครับตัวเลนก็บอกว่ากดๆๆเลยนะจังหวะนี้เพื่อนเราไปตายอีกตัวนึงนะครับเหมือนจะโยนเกมกันหมดเลยนะตั้งแต่เลือกตัวแล้วนะครับแต่เราเนี่ยยังไม่ได้สนใจเนาะเพราะว่าผมเนี่ยมาฝึกเรียวมะอยู่นะครับเราก็เลยเมมนะระหว่างนี้ก็พยายามเคลียร์คลิปก่อนนะครับผมจังหวะที่เราเคลียร์คลิปเนี่ยเราพยายามเคลียร์เท่าที่ไหวนะเราอย่าฝืนนะครับเราไม่ควรไปตายต่อนะจังหวะแบบนี้นะครับถ้าเราไปตายต่อเนี่ยมันก็จะสลับกันตายเกิดตายเกิดนะครับจังหวะนี้เราเห็นจังหวะเนาะเราก็พยายามจะฟิกแทงแล้วก็คอมโบนะครับแต่นาคอสเนี่ยงัดเราก่อนเนาะเราก็เลยเสียฟิกฟรีเลยนะครับระหว่างนี้ก็ดูเว็บนะเว็บบนเนี่ยเราทำไว้สูงแล้วนะเราก็เลยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนี่ก็คือข้อดีของการที่เราแยกตัวไปดันเว็บให้สูงเนาะมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องรับเว็บหลายเลนนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามดันเว็บไม่เป็นหรือว่าทำเว็บไม่เป็นเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นป้อมเราเนี่ยยากมากนะครับแล้วถ้าจังหวะไหนเราดักคิวได้เนี่ยฝั่งตรงข้ามก็ต้องมาเซตเว็บหรือว่าเซตคนใหม่อีกรอบนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยยื้อไปถึงเลนได้นะระหว่างนี้ก็ใจเย็นก่อนนะครับตอนนี้เว็บบนเนี่ยสูงแล้วเนาะแล้วก็ไปรับเว็บล่างต่อนะจังหวะนี้ก็ดูเพื่อนด้วยนะครับผมว่าเพื่อนเราเนี่ยจะเล่นไหมเนาะถ้าเพื่อนเราเล่นเนี่ยเราก็จะรอซ้อนนะครับจังหวะนี้ตรงกลางเหมือนจะมีไฟนะพอเราเห็นว่าไฟกันอยู่นะครับเราก็หาจังหวะเล่นเลยนะจังหวะนี้เราก็ได้สลิมนะครับผมเลือดเรายังพอมีนะเราก็เล่นต่อนะครับเผื่อจะได้นาคอสนะแต่จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเริ่มถอยแล้วนะครับเราไม่มีเลือดละเราก็กลับไปหาเลือดต่อนะเราจะไม่กลับบ้านนะครับเมื่อกี้จะเห็นว่านาคอสเนี่ยเหมือนจะถอยไปตรงกลางเนาะเรามีอันติอยู่นะครับแล้วก็เลยมาดูดคลิปแล้วก็พร้อมกับดันเว็บคลิปนะตอนนี้พอเห็นว่าเว็บคลิปเนี่ยสูงประมาณนึงละเราก็ถอยมาก่อนนะครับกลัวโดนนาคอสมาดักนะจะเห็นว่าเวลาว่างๆเนี่ยตาผมจะดูมินิแมปตลอดนะทุกคนก็ลองสังเกตตรงตาผมได้นะครับตอนนี้ในมินิแมปนะนาคอสไม่รู้มาเล่นอะไรนะครับผมเลยทำให้จังหวะนี้ตายไปนะเราเห็นว่าลิเลียเนี่ยเหมือนจะเดินมาลงมากลางนะครับเราก็เลยมาดักตรงนี้นะจังหวะนี้ลิเลียเดินมานะครับแล้วก็เข้าไปคอมโบเนาะแต่ดาเมจเราเนี่ยไม่พอนะครับแต่ก็ถือว่าทำดีแล้วนะจังหวะเมื่อกี้นะครับระหว่างนี้เนี่ยคนเราเยอะกว่าเนาะฝั่งตรงข้ามเนี่ยถอยกลับไปรีเลือดหมดแล้วนะครับเราก็กลับไปเอาดาร์คสเลเยอร์นะจังหวะไหนที่เราได้ออบเจกต์เนี่ยเราควรรีบเอานะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ดาร์คไปแล้วเนาะก็คือดีมากนะครับผมได้ดาร์คเนาะถามว่าดียังไงนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าจังหวะที่เราจะปล่อยดาร์คเนี่ยจังหวะไหนนะครับเราก็เลยดีนะตรงนี้นะคือถ้าเราปล่อยดาร์คเป็นเนี่ยมันจะสร้างความได้เปรียบนะระหว่างนี้เห็นว่าใบจันเนี่ยดันบนอยู่นะครับตอนนี้เราก็จะรอรับเว็บบนนะตอนนี้เห็นว่าเว็บล่างเนี่ยไฟกันอยู่นะครับเราก็ต้องมารับป้อมก่อนนะจังหวะนี้ผมก็จะพยายามเคลียร์ป้อมเนาะแต่ใบจันเนี่ยเล่นนะครับระหว่างนี้เราก็ต้องออกมาก่อนนะจังหวะนี้ผมก็ใช้จ
จังหวะหนีมาได้นะครับตอนนี้จะเห็นว่าเว็บคลิปชุดใหม่มาแล้วเนาะเราก็เลยเลือกที่จะปล่อยดาร์กเลยนะครับเพื่อที่จะล้างเว็บคลิปฝั่งตรงข้ามด้วยเนาะเลนบนเนี่ยเราขี้เกียจขึ้นไปแล้วนะครับระหว่างนี้เนี่ยเพื่อนเราก็ไปไล่นาคอนเนาะแล้วก็ได้นาคอนมาอีก1คิวนะครับตอนนี้คนเราเยอะกว่าแล้วนะเราก็จะหาจังหวะนี้เล่นนะครับถ้าทีมเราเกี่ยวได้สักตัวนึงนะผมว่าทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยน่าจะรวนแล้วนะระหว่างนี้ก็พยายามกดดันเอาป้อม2นะครับเว็บบนเราไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเนาะตอนนี้เราก็ห่วงแค่เว็บกลางแล้วก็เว็บล่างนะครับจังหวะนี้เราก็ได้ป้อมไปนะเอาล่ะเห็นว่าเว็บบนเนี่ยคลิปเข้าป้อมแล้วนะเราก็จะมาเอาป้อมต่อนะครับจังหวะนี้เนี่ยเราก็ถอยมาก่อนนะโตโร่มาค้ำแล้วนะครับถ้าเราออกช้าเนี่ยเดี๋ยวโดนโตโร่เกี่ยวเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยเพื่อนเราเหมือนจะไปเล่นนะเราก็รอซ้อนก่อนนะครับจังหวะนี้โตโร่บางมากนะได้มา1คิวนะครับแล้วก็ป้อมเนี่ยใกล้จะแตกแล้วเนาะผมก็เลยโฟกัสป้อมนะครับแล้วก็ตีป้อมแตกแล้วก็พยายามเอาลิเลียต่อนะครับแล้วก็ได้ลิเลียเป็นของแข็งแล้วนะตอนนี้จะเห็นว่าดาร์คซอลเลเยอร์จะเกิดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงดาร์คซอลเลเยอร์จะเกิดเนี่ยเราไม่ควรตายนะตอนนี้เว็บบนเข้านะครับก็ไปเอาป้อมบนก่อนมาระหว่างนี้ก็จะลองฝืนจบดูนะครับทีมเราเนี่ยเหมือนจะฝืนจบนะเมื่อกี้ผมจะถอยแล้วแต่ทีมเราเนี่ยเหมือนจะเล่นนะครับผมก็เลยมาเล่นกับทีมอ่ะจังหวะนี้ก็ได้ใบจานมานะครับผมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเหลือแค่ตัวเดียวนะเราก็จะรีบดันคลิปเข้าไปเลยนะระหว่างนี้เนี่ยผมก็พยายามจะหามุมตีป้อมนะครับแต่กลัวสลิมตีฟีนนะเราก็เลยไม่กล้าเข้าไปสุดนะครับแล้วจังหวะนี้โตโร่มาค้ำนะแล้วก็เล่นของเราไปนะครับแต่จะเห็นว่าไม่น่าไหวนะฝั่งตรงข้ามเกิดหมดแล้วนะครับผมแล้วทีมเราเนี่ยก็ตายไป4ตัวเลยนะแล้วก็ดาร์คซาเลเยอร์จะเกิดด้วยโอกาสชนะมันช่างลิบลี่นะครับระหว่างนี้เราไม่มีเลือดแล้วเราก็กลับบ้านไปรีก่อนนะทีมเราก็เริ่มมีปากมีเสียงแล้วนะครับตอนนี้ทีมเราก็เริ่มถอดใจแล้วนะระหว่างนี้เนี่ยเราก็เซตของให้พร้อมนะตอนนี้เนี่ยทีมเราก็บ่นอะไรกันไม่รู้นะครับตอนนี้เนี่ยผมพยายามจะไปแย่งดาร์คซาเลเยอร์นะครับเพราะว่าอยากวัดใจนะแต่ถ้าจังหวะไหนเราเข้าไม่ได้เราไม่ควรฝืนนะครับตอนนี้เราก็ลองไปดูเนาะว่าเราเนี่ยจะเข้าได้ไหมนะครับก็พยายามกดดันเนาะไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเอาดาร์คได้ง่ายนะครับจังหวะนี้ก็พยายามดูเนาะเราเห็นเลือดดาร์คเหลือน้อยนะเราก็เข้าไปเล่นนะครับจังหวะนี้ก็ได้ดาร์คมานะแล้วก็เล่นต่อเลยนะครับตอนนี้เหลือแค่สลิมตัวเดียวนะเรามีเคียวอยู่นะครับแล้วก็แลกได้นะจังหวะนี้ก็ได้มาอีก1คิวนะครับผมจังหวะนี้ก็คือหล่อเลยนะจังหวะนี้เนี่ยสามารถกอดอกแล้วก็แอคได้เลยนะระหว่างนี้เนี่ยจะเห็นว่าเว็บคลิปกลางเนี่ยจะเข้าแล้วนะครับผมแล้วก็ติ๊กรวมเนาะให้เพื่อนเนี่ยมารวมนะครับตอนนี้เพื่อนเราก็ชมเรารัวๆเลยนะระหว่างนี้เนี่ยก็ต้องรอเพื่อนนะครับผมเราจะไม่ไปฝืนเล่นคนเดียวนะมีของอะไรก็เซตไปให้หมดนะครับผมเหลือแค่ลิเลียกับใบจานนะครับคนเราเยอะกว่าแล้วก็มีดาร์กด้วยนะโอกาสชนะเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้ก็เล่นไปนะครับผมแล้วก็จบกันไปแล้วนะสำหรับแนวทางการเล่นเรือมะในตำแหน่งออฟเลนนะครับผมแล้วก็แนวทางการเล่นเรือมะฉบับเกมตามนะหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมส่วนใครอยากให้ผมเล่นตัวอะไรหรือว่าอยากให้ทำคลิปแนวไหนก็ลองคอมเมนต์มานะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ